ที่เราตัดสินว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดประจำชาติการประกวดในปีนี้ก็คือชุดช้างอยู่ในเขายินดีด้วยนะคะสำหรับคุณพีขาสุค่ะกับชุดช้างเสียงท่อนออมสยามค่ะเราเห็นความตั้งใจของเราตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะต้องการพัฒนาตัวเองมาเป็นชุดที่ปีนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันกับคุณพีพาสุค่ะขอเรียนเชิญค่ะภาพนะคะที่ตัดเย็บเสร็จค่ะจะแสดงแบบให้สื่อมวลชนทุกท่านนะคะได้ชมค่ะโดยคุณโสภิดากาญจนรินทร์ค่ะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2018ในเดือนพฤศจิกายน2561ค่ะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ค่ะมิสยูนิเวิร์สก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราก็พยายามเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่เราทำมาแล้วก็รับคำของคณะกรรมการที่ให้ไปลองปรับปรุงแบบลองเปลี่ยนแนวความคิดเพิ่มแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในปีนี้ครับมีอะไรที่ปรับต่อยอดเพิ่มจากปีที่แล้วบ้างก็อย่างเรื่องโครงสร้างเนี่ยครับปรับเพิ่มเพราะว่าคราวที่แล้วจริงๆเหมือนเราจะเห็นความชัดเจนของโครงสร้างน้อยกว่าครั้งนี้ครั้งนี้จะเห็นชัดว่าการกลไกของมันเป็นยังไงการขึ้นลงมันเป็นยังไงการปรับเปลี่ยนมันเป็นยังไงแล้วก็เรื่องสีสันแล้วก็เรื่องดีเทลที่เราเติมความเป็นไทยเข้ามามากขึ้นอย่างโครงชุดหรือว่าอย่างดีเทลการปักครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะแบบออกมาเป็นแบบนี้การทำหรือออกแบบใช่ไหมครับจริงๆก็คิดนานเหมือนกันครับว่าเราจะปรับรูปแบบให้ต่างจากที่แล้วยังไงเพราะเราจริงๆเราก็แอบกลัวว่าถ้าเกิดมาแล้วแบบอ้าวช้างนี่อีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็แอบกลัวว่าจะซ้ำหรือว่าคนเขาจะแบบว่าเราได้ว่าเราแบบออกแบบซ้ำอีกแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้คิดกระบวนการใหม่แล้วก็กันกรองใหม่แล้วก็ได้ปรับทั้งใหม่หมดเลยใหม่เอ้ยปรับใหม่หมดเลยแค่องค์ประกอบยังยึดเป็นคอนเซ็ปต์เดิมเรารู้สึกว่าช้างอ่ะยังไงแบบมุมมองของไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่าคนต่างชาติก็ตามคือพูดคำว่าช้างก็แบบโอเคประเทศไทยแน่นอนยังไงก็ไทยคือมายังไงก็ต้องขี่ช้างหรือได้ดูช้างหรือว่าเราได้เห็นจากหลายๆที่สื่อถึงช้างแล้วก็สื่อถึงความเป็นไทยได้ดีครับช้างก็เจนตรงนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้เราได้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำอันนี้ออกมาให้ได้แล้วก็ยังยึดอันเดิมยังยึดคอนเซ็ปต์ที่เราอยากทำแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนระยะหลังเห็นธีมของการประกวดชุดประจำชาติบนเวที Miss Universe ยังไงบ้างหรือเปล่าคะที่เหมือนแบบเอามาปรับกับชุดเราอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบคอนเซ็ปต์ก็ดีการพรีเซนต์ก็ดีอะไรเงี้ยอย่างญี่ปุ่นปีที่แล้วที่แบบถอดมาเป็นชุดนินจากิโมโนที่มันแบบแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับก็จริงๆผมว่าเหมือนโลกเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะการดีไซน์ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะแบบอยู่จุดเดิมมาเป็นชุดไทยชุดไทยที่เป็นชุดไทยเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็แบบอาจจะแบบคนเราอาจจะเห็นตามเพจของเพจแฟนเนาะแบบว่ามันน่าจะปรับเปลี่ยนไหมหรือว่าจะแบบทำให้มันว้าวขึ้นเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดต่อยอดที่ทำให้เรารู้สึกว่าในเมื่อความว้าวเราจะว้าวได้แค่ไหนว้าวแบบที่สุดหรือจะว้าวแค่ดึงแล้วหลุดหรือว่าเราจะแบบว้าวรู้สึกว่าชุดนี้มันมีพลังจริงครับแล้วผมก็รู้สึกว่าชุดนี้มันโอเคนิ้งค่ะประทับใจยังไงกับชุดนี้ชุดนี้ใช่ไหมคะก็มันเป็นแสดงถึงเอกลักษณ์นะคะของความเป็นไทยแล้วก็ช้างก็เป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเรานะคะตั้งแต่อดีตเลยก็มีความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้สวมใส่นะคะค่ะในรอดูค่ะตัวเองตอนที่ใส่ชุดหรือยังแบบจินตนาการว่าจะเป็นยังไงด้วยอันนี้ใช่ไหมคะคิดภาพไว้นะคะแล้วก็แต่ก็รอดูในเรื่องของเทคนิคอะค่ะแต่ว่าก็แสดงถึงจะแสดงถึงความสง่านะคะให้มากที่สุดค่ะกับการได้เลือกชุดเองตัดสินใจเองด้วยค่ะมีส่วนร่วมกันไหมค่ะค่ะก็มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เป็นเอกฉันท์ส่วนตัวนิ้งเองเป็นผู้ใส่แล้วก็ทางกรรมการเขาก็เห็นตรงกันค่ะว่าอันนี้แหละค่ะคิดว่าจะชนะใจกรรมการได้ไหมคะกับชุดช้างที่เราเลือกมาเองถ้าเป็นตัวนิ้งเอง
เชื่อมั่นค่ะเราเชื่อมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็เราจะพรีเซนต์ช้างนะคะให้เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะในส่วนของการตัดเย็บหลักจากนี้จะทันไม่หนึ่งน้อยไปไหมครับจริง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 สำหรับที่คิดว่ามันก็พอสมควรแต่ว่าสั้นพอสมควรใช่ครับน้อยพอสมควรแต่ว่าเราก็จะทำให้เต็มที่ครับเพราะว่าเราก็ได้คุยกับทีมไว้บ้างๆแล้วว่าเพราะว่าตอนออกแบบเราก็ควรจะต้องเรียนรู้และศึกษาก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างถูกไหมฮะเราก็เลยได้ปรึกษากับทีมที่จะทำโครงสร้างทีมที่จะทำตัวสครับเจอร์ช้างขึ้นมาหรือว่าทีมปักที่เราเตรียมไว้เตรียมไว้แล้วครับเรื่องผ้าเรื่องไฮโดรลิกอะไรกระบวนการขึ้นของมันเป็นยังไงก็อย่างเรื่องผ้าเนี่ยเราจะใช้ส่วนใหญ่เราใช้เป็นผ้าโปร่งที่มีน้ำหนักเบาส่วนกลไกแมคานิกก็เหมือนกันจะใช้เป็นวัสดุมวลเบาซึ่งทำให้ชุดการเคลื่อนย้ายของชุดเนี่ยไม่ลำบากเกินไปแล้วก็คล่องแคล่วครับดูแล้วก็ดูสง่าจะได้ไม่ต้องมาประวงว่าชุดจะขึ้นไหมหรือว่าอะไรเงี้ยฮะแบบมันจะสวมใส่ง่ายครับไม่มีการติดขัดอะไรบนเวทีแล้วไม่มีแน่นอนฮะไม่มีแน่นอนส่วนไหนที่หนักใจเป็นพิเศษไหมคะสำหรับชุดที่ว่าจริงๆส่วนที่น่าจะหนักใจสุดก็คือจะเป็นตรงตัวโครงที่จริงๆที่เป็นห่วงเรื่องของรูปขนาดรูปลักษณ์ของช้างมากกว่าคืออย่างที่อาจารย์ได้ท่านได้พูดว่ามันจะดูเป็นช้างแอฟริกาไหมหรือว่าจะดูเป็นช้างที่ไม่ใช่ช้างไทยไหมหรือว่ามันแบบเหมือนนอน ในสเกลมันเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าทีก็เลยจะต้องรู้สึกว่าต้องพิจารณากับเรื่องนี้เพราะว่ามันต้องออกมาดูเป็นช้างไทยเพราะช้างไทยจะไม่ใช่หน้ายาวจะเป็นหน้ากลมเพราะมันเป็นเรื่องกลไกหลายคนก็เป็นห่วงเหมือนแบบเดโชนาบาร์เบอร์ปีนึงที่เหมือนแบบปีกไม่ขึ้นตรงนี้ก็แบบจะต้องเตรียมยังไงหรือว่าไฮโดรลิกมันมั่นใจกับแต่ทีก็คิดว่าไฮโดรลิกที่คิดอันนี้ก็ค่อนข้างเป๊ะนะฮะเพราะจากที่ได้เรียนรู้มันก็คือจากปีที่แล้วด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือมาต่อยอดดูเพิ่มว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มให้มันแบบสเตเบิลที่สุดคอมพลีทที่สุดครับถามเองครับตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างคะตอนนี้ใช่ไหมคะก็เต็มตัวในเรื่องของเดินแล้วก็พูดแล้วก็ทำโปรเจกต์ค่ะค่ะโปรเจกต์ของนิ้งนะคะนิ้งตั้งโครงการค่ะเป็นเรียกว่า Unlock Unlab ค่ะซึ่งโครงการนี้ค่ะนิ้งเปิดไปแล้วโดยไปเป็นคนไปปลดล็อกนะคะที่บ้านภาคตานีค่ะเป็นที่แรกแล้วก็ที่วัฒนาวิทยาลัยค่ะตามฝันของนิ้งค่ะนิ้งก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการปลดล็อกความคิดนะคะของเด็กๆหลายคนค่ะพอนิ้งเองก็เคยเป็นคนที่ล็อกตัวเองจากฝันไม่ทำตามฝันแต่นิ้งสามารถออกจากความกลัวมาได้และนิ้งก็จะเป็นคนคนนั้นค่ะมาช่วยน้องๆทุกคนเยาวชนมาปลดล็อกค่ะการเตรียมตัวรูปลักษณ์ภายนอกจากวันประกวดถึงวันนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสำหรับนิ้งตอนนี้ใช่ค่ะจะเน้นในเรื่องของนางงามเราต้องมีหุ่นที่มีกล้ามเนื้อสมส่วนดังนั้นเนี่ยนิ้งก็จะเลือกควบคุมอาหารอยู่แล้วแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อค่ะหน้าท้องเริ่มได้ลุคที่คงที่แล้วใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เราก็อยากที่จะสมส่วนคืออยากจะให้ทุกๆคนแบบเซอร์ไพรส์ในวันนั้นเราก็ต้องแบบทำให้เต็มที่ค่ะทำพร้อมนี้ค่ะมีอะไรที่กังวลอยู่ไหมคะที่เรายังทำได้ไม่ดีการกังวลใช่ไหมคะคืนนี้งานก็อ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเราต้องแบบมีอะไรไหมซึ่งแฟนนางงามค่ะเขาก็ให้คอมเมนต์มาในเรื่องของการพูดนะคะนิ้งก็จะต้องไปใช้ในเรื่องของการพูดแล้วก็การเดินมากขึ้นส่วนในเรื่องของแบบสปิริตเราเต็มที่อยู่แล้วณวันแรกของกองประกวดเราต้องไป 100% พร้อมค่ะกังวลไหมคะว่าปีนี้ก็จะไม่มีค่ะกังวลไหมความกดดันต้องมากขึ้นด้วยมันก็คือเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเมืองไทยของเราสำหรับนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ Land of Freedom เป็น Land of Smile ซึ่งเขามาบ้านเราเราจะต้องต้อนรับนะคะดังนั้นเนี่ยความกังวลของนิ้งอ่ะมันไม่มีแต่สิ่งที่เราให้เขาเนี่ยเราต้องให้ถึงความรักแล้วก็ความที่ว่า Welcome to Thailandใช่ให้เขาประทับใจที่สุดค่ะอย่าง3ปีที่ผ่านมาไทยค่อนข้างเป็นที่จดจำในฐานะแบบมิสแฟชั่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วปีนี้ค่ะแบบมันอาจจะมีการเปลี่ยนเรื่องแบบทีมงานเบื้องหลังเรื่องชุดตรงนี้แบบในฐานะนางงามเรากังวลยังไงไหมหรือว่ามั่นใจยังไงบ้างเรื่องแฟชั่นเรื่องชุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิ้งก็เชื่อมั่นในการทำงานนะคะของทีมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ
เรามีไอเดนติตี้เราห้ามเสียตัวตนของเราซึ่งตัวตนของเราคือใครเราก็เป็น empower woman มาจากรากฐานคือเป็น business woman ดังนั้นเนี่ยนิงก็จะเป็นนางงามในรูปแบบของนิงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตคู่กันต่อนิดนึงนะจ๊ะขอสเก็ตหน่อยจ้ะได้ค่ะขอบคุณ